เชื่อของชาวบ้านเมื่อประมาณหัวค่ำประมาณสักทุ่มกว่าที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครชาวบ้านนับร้อยนะครับแห่ไปพิสูจน์แสงสว่างมันวาบขึ้นมาจากคลองชลประทานนี่นะครับเดินเรียงหน้าไปเลยไปที่บริเวณริมคลองชลประทานทางหลวงชนบทกิโลเมตรที่12หมู่บ้านนาดีหมู่ที่14ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมสกลนครเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนเศษๆที่ผ่านมาแล้วล่ะคุณสง่าพิทักษ์กุลอดีตสมาชิกอบจ.จังหวัดสกลนครบอกว่าพบเห็นแสงสว่างตรงนี้มันประหลาดขึ้นมา 2-3 ทุ่มนะครับทุกคืนเลยเป็นประจำมันวาบขึ้นมาเป็นแสงสว่างสีเขียวแผ่กระจายออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา1ทุ่มก็เลยชวนชาวบ้านมาพิสูจน์นะครับโดยแจ้งผู้ใหญ่บ้านนายปรีชากิจชำนาญนี่นะมากระจายข่าวแล้วก็ออกมาพิสูจน์ตรงนี้เลยปรากฏว่าเพื่อมันถึงเวลานี่นะมันมีแสงวาบขึ้นจริงๆด้วยนี่นะมาชี้ให้ดูแล้วครับมันวาบมาจากนี้มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับนี่คนนึงก็บอกว่าไอ้แสงสว่างนี้มันเกิดจากว่านชนิดนึงนะว่านอันนี้นะครับเก่าแก่มากอายุเป็นร้อยปีชื่อภาษาทางภาษาอีสานก็คือว่าว่านอีเทาหนังเหนียวครับอีเทาหนังเหนียวนี่พูดภาษาชาวบ้านอีสานนะครับหรือถ้าพูดภาษากลางอีเท่าหนังเหนียวก็คือว่าอายุมากแล้วก็หนังเหนียวมาไอ้ว่านประเภทนี้มันเป็นร้อยปีมาแล้วบางคนก็เชื่อว่านะครับเป็นว่านชนิดมึงเหมือนกันชื่อว่าแห้งทองคำหรืออีแรงทองคำนะครับพอมันอายุมากเป็นร้อยปีอย่างนี้นะครับความยงคงคงกระพันมันก็เกิดขึ้นเขาเชื่อว่าคนโบราณก็เอาว่านประเภทนี้ไปผสมกับว่านอื่นแล้วก็เอามาสักยันให้กับผู้คนเชื่อว่าเป็นการอยู่ยงคงกระพันว่าอย่างนั้นนี่นะแต่บางคนก็ไม่เชื่อหรอกนะครับไอ้เรื่องว่านเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจหรือเปล่ามาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่ยกเว้นบรรพระมันไม่ได้เกิดแต่นอกนั้นเกิดขึ้นทุกวันนะครับประมาณสักสองสามทุ่มว่าว่าไปนะครับมีความเชื่อกันต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็ว่าไปอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับแต่พิสูจน์อย่างไรทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ว่ากันเองนะครับว่านตรงนี้อีเทาหนังเหนียวจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับ